ครับขอมาหน้านี้อ่าโอเคเห็นเห็นหน้าจอพอพลอยเหมือนครูนะครับครูสลับมาละอ่าเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะเมื่อวานมันจะจบหน่วยที่สองแล้วแหละตอนนี้มันถึงเรื่องพุทธสา,ธาวิการที่สอนไปล่าสุดนะครับตามที่ครูลงคลิปไว้มันจะถึงเรื่องของอบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับอ่าครูน่าจะถึงนางคุชุตตาเมาื่อวานเนี่ย ก็เขาเป็นใครนะครับเขาเป็นใครเขาเป็นยังไงก็สอนไปแล้วเมื่อวานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทบทวนนิดนึงนะครับถึงคนล่าสุดน,นี้ก็คือขุดชุดตาอุตลาผู้หลังค่อมนะครับคําว่าขุดชุดตามันแปลว่าได้คือเป็นหญิงหลังข้อมนะครับเป็นหญิงหลังค่อมหานไปคุณธรรมอ่ะต่อมาครับถือว่าสอนต่อเนื่องเลยนะทุกคนเข้าใจนะครับถ้าใครไม่อยากกลับไปก็คือไปดูคลิปคูเอลเดอร์ พ,พระเจ้าพิมพิาสารครับในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานะครับพระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นพระมหากษัตริย์อยู่แคว้นมคธอ่าพระองค์เนี่ยเรื่อใสในศาสนาพุทธมากเรื่องใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากนะครับก็เลยไปถวายสวนไผ่สวนไผ่ของพระองค์เนี่ยทั้งสวนเนี่ยเพื่อใช้สร้างวัดเวฬุวันถวายพระพุทธเจ้าซึ่งวัดเวฬุวันที่อันนี้พวกแกควรจะจําไว้เลยนะครับวัดเวฬุวันถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจำนะครับสิ่งที่ต้องจำในใน,ในเรื่องนี้ก็คือใครใครเป็นคนถวายวัดก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะครับวัดชื่ออะไรเวลุวันมาจากสวนอะไรสวนไผ่าเป็นวัดแห่งแรกในศาสนาพุทธนะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ศาสนาพุทธมีวัดอยู่จริงๆนะครับเพราะเมื่อก่อนสมัยพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่มีใครถวายวัดเนี่ยอาศัยคือไปปักเขาเรียกว่ากดเนาะ ปรากฏอยู่ตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยสร้างเป็นเหมือนเป็นเหมือนสุเป็นเหมือนพวกวัดป่าที่เขาไปอยู่กันเป็นกลุ่มๆมันไม่ได้มีวัดเป็นหลักเป็นแหล่งอแต่อันนี้คือเป็นวัดชัดเจนนะครับเป็นวัดแห่งแรกต่อมาครับคุณธรรมของพระเจ้าพิมพิสารนะครับคือครูจะย่อลงมาในสไลด์ครูแต่ว่าถ้าจะดูเนื้อหาว่าเขาเป็นใครประวัติเขาละเอียดยังไงในหนังสือจะมีบอกอยู่นะครับคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระเจ้าพิมพิสารนะครับ ปลี่ยนบิดาที่ดีของบุตรมากเลี้ยงลูกดีดีเป็นพ่อที่ดีมากนะครับเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนาตรัยคําว่าผู้มั่นคงในพระรัตนาตรัยก็คือศรัทธ,ธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คือศรัทธ,ธาทั้งตัวองค์พระพุทธเจ้าศรัทธ,ธาทั้งหลักธรรมคาสอนศรัทธ,ธาทั้งพระสงฆ์ที่เผยแผ่ศาสนาถ้าเปรียบเป็นยุคนี้ก็คือต่อให้เราไปเห็นพระสงฆ์คนไหนที่ทําตัวไม่ดีต่อให้เราไปเห็นคนไหนที่เอาหลักธรรมคาสอนมาพูดเล่นมาพูด เป็นแบบเรื่องกวนตีเรื่องจังไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีอครับถ้าเราเกิดเราเป็นคนที่มั่นคงในพรัตนาณ์อ่ะถ้าเรามั่นคงในศาสนาพุทธต่อให้ใครทําไม่ดีกับศาสนาเราเราจะไม่สนใจเลยเราจะเราจะถือว่าอ๋อไอ้คนไม่ดีนะ่ะคือคนนั้นคือพระคนนั้นไม่ดีไอ้คนที่เอาหลักธรรมไปทําไม่ดีก็คือก,ก็คือไอ้ตัวคนนั้นไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของศาสนาพุทธไม่เกี่ยวกับพระสงฆ์รูปอื่นอ่าอันนี้คือมั่นคงในพรัตนาไตยนะครับคือ ใครไม่ดีก็โทษคนคนนั้นอย่าไปโทษเรื่องของหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธนะครับต่อมาครับทรงเป็นผู้นําที่ดีเพราะพระองค์เป็นเจ้าเมืองนะครับเป็นผู้นําที่ดีอันนี้คือพระเจ้าพิพิษานะครับอ่ะต่อมามันมาเข้าสู่เนื้อหาช่วงต่อไปละศาสนิกชนตัวอย่างอันนี้คือบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยนะครับคนแรกครับพระมหาธรรมราชาลิไทย พระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยมีพระราชประวัติและพระราชกรณีกรณยกิจอะไรบ้างนะครับ 1. ครับเป็นพระราชโอรสในพญาเลือไทยเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทัยครับคือเป็นโอรสของกษัตริย์คนที่5ในกรุงสุขโขทยัยอ่าถ้าแกฟังดีๆนะองค์พระธรรมราชาลิไทยนี่จะคุ้นหูมาก2ครับท่านศึกษาวิชาชั้นต้นจากพระเถระชาวลังกา คือศึกษาจากพระจากพระที่เป็นคนลังกาเป็นชาวลังกาแกศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคนยุคสุขโขทัยเนี่ยจะอ่านนอกจากตัวหนังสือของพ่อขุนรามคำแหงที่อ่านออกได้เนี่ยเขาจะต้องศึกษาพวกคำบาลีสันสกฤตสมัยโบราณของอินเดียเนี่ยของชาวกรุงลงกาเ,เอ้ยไใช่กรุงลงกาของชาวศรีลังกาเนี่ยได้นะครับต่อมาครับหลังจากครองราชได้5ปีเนี่ยหลังจากที่ท่านครองราชได้แค่5ปีท่านก็ออกบวชครับเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานะครับ หลังจากนั้นก็ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมอย่างที่ครูบอกครับทศพิธราชธรรมมันเป็นความหมายของกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินด้วยธรรมะด้วยคุณงามความดีนะครับให้ประชา,าและให้การทนุบำร,รุงศาสนาพุทธอย่างดียิ่งพระราชนิพนธ์เรื่องแรกที่ท่านาแต่งไว้นะครับก็คือเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระล่วงซึ่งเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของไทยอันนี้ต้องจำนะไตรภูมิพระล่วงเนี่ย ไตพูมพระร่วงเนี่ยเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของประวัติศาสตร์ไทยอ่าคนไทยแต่งนะครับทีนี้น่าจะคุ้นหูกันบ้างอยู่เนะาะไตภูมิพระร่วงอันนี้เคยถามนะตอนที่ครูสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเลยเนี่ยสอบเพื่อเข้ามาเป็นข้าราชการเนี่ยเขาเคยถามนะเขาถามว่าไตาภูมิพระร่วงเนี่ยเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรโออตอนนั้นครูตอบไม่ถูกว่ะเนี่ยพอได้มาสอนเด็กก็เลยเห็นคำเนี้ย เตภูมิกถานะครับเตภูมิกถาเพราะฉะนั้นแกก็จําไว้ก็ดีเตภูมิกถาหรือไตภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกของไทยนะครับค้นแต่งคือใครพระมหาธรรมราชาลิไทยครับพระมหาธรรมราชาลิไทยคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาล,ลิไทยครับหนึงครับมีความกตัญญูอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วแทบแทบจะทุกคนที่พูดถึงในพุทธศาษาวคุทศาวิการเนี่ย จะต้องมีเรื่องของคุณความงามดีเรื่องกรตรันยูนะครับมีความสามารถในการถ่ายทอดนามาทาให้เป็นรูปธรรมนามารมก็คือเรื่องของคําพูดเรื่องของปรัชญาเรื่องของความคิดอะเรื่องของที่มันไม่ได้สัมผัสได้อะแต่พระองค์สามารถเอามาพูดหรือเอามาถ่ายทอดให้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายหรือจับต้องได้นั่นคือรูปธรรมนะครับ3ส,สามนะครับทรงมีความคิดลิเริ่มเป็นยอดนะครับเ,ออเป็นนักคิดนักพัฒนาต่อมาครับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับกรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับพระประวัติและผลงานนะครับมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ามนุษย์นาคมานพนะครับประสูติวันที่12เมษาปีนปี2402เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นราชการที่ลี่ของไทยครับในกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยรู้ไหม พระจอม, <c oughs> มเกล้าหกค่ะพระจอมเกล้าเวลราชการที่สีพระจอมเกล้าเออ <c oughs> มงกุฎเด้เออราชการที่หกพระจอมเกล้าเป็นราชการที่สี่เป็นพ่อของราชการที่ห้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระมหาสมณเจ้าก,ก็เป็นพี่น้องกับราชการที่ห้านี่แหละแต่ว่าคนน่าจะคนะคนละแม่นะครับและเจ้าจอมบรนดา พราที่เป็นแม่นะครับทรงผนวตเป็นสามเณรแต่เด็กเลยเนี่ยที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพระชันษาได้13พรรษานะครับแล้วก็ผนวตเป็นภิกษุเมื่อพรรษาได้20ปีเลยคือบวชเป็นเนนเลยแล้วก็ยาวมาพออายุ20ปุ๊บก็ค่อยบวชเป็นพระทําไมต้องบวชเป็นเนนก่อนตามหลักศาสนาเราเด็กไม่สามารถบวชเป็นพระได้นะถ้าจะบวชตอนเป็นเด็กก็คือต้องเป็นเนนนะครับแล้วก็ร่ำเรียนไปเนี่ยจะบวชเป็นพระได้คือพวกเราจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ ผู้ชายจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะบวชเป็นพระไดะ้เสร็จแล้วครับและเสด็จไปประทับที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดมกุฏกษัตริยารามตามลําดับทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงประทีพแก้วแห่งคณะสงฆ์ไทยคือเป็นคนที่ริเริ่มเกี่ยวกับศาสนาพุทธในไทยแบบเยอะนะครับเยอะในเรื่องไหนบ้างหงครับท่านเนี่ย มีการสอนภิกษุสามเณรที่บวชใหม่เลยให้ได้เรียนพระธรรมวินัยและภาษาไทยเออแต่ก่อนนี่คือบวชจะเรียนก็เรียนอยู่แค่ที่วัดมีพระอาจารย์หลวงพ่อในวัดคือสอนสอนสอนต่อต่อกันมานะครับแล้วก็หนังสือที่สวดมนต์ที่ศึกษาการส่วนใหญ่ก็เป็นแต่คำบาลีสันสกฤตหลักธรรมคาสอนก็คือฟังจากพระพระพระผู้ใหญ่พระเนี่ยสอนกันมาแต่พระองค์เนี่ยแต่แต่องค์แต่องค์ท่านเนี่ยครูจะเรียกท่านชื่อย่อว่าอะไรดี พระรมหาสมณะเจ้าอาแต่องค์พระมหาสมณะเจ้าเนี่ยนะครับมีการใช้ภาษาไทยเข้ามาสอนและก็คือมีการแปลมีการแปลบทสวดบทสวดบ,บาลีสันสกฤตให้เป็นภาษาไทยมีการแปลพระธรรมวินัยให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้เนนที่เข้ามาศึกษาใหม่สามารถอ่านหนังสือและเข้าใจได้ถึงหนแล้วพระธรรมวินยัมมนยภาษาไทยนะครับทรงให้สวดมนต์ในวันพรรษาทุกวัน <c oughs> ทรงแต่งตั้งภิกษุที่ภาษาต่ำกว่า5้าที่จบนักธรรมแล้วนะครับมาเรียนบาลีทั้งหมดนะครับทรงจัดตั้งนี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสงฆ์ครับมหาลาัยสงฆ์แห่งแรกนะครับท่านก็เป็นคนเริ่มตั้งนั่นแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นที่คนบวชถึงได้เรียนหนังสือถึงจบออกมามีการมีงานทําได้ถ้าเกิดไม่อยู่ในธรรมะแล้วนะครับนี่คือมหาลัยของสงฆ์แห่งแรกนะครับทรงจัดการเรียนการสอนทั้งหนังสือไทยและความรู้ในศาสตร์อื่นๆอันที่ครูวงไว้เนี่ยคือมันสําคัญพวกแกพยายามจำนะว่าเขาทําอะไรบ้าง ทรงจาัดก,การเรียนทั้งสอนอันทรงฝึกพระธรรมกระถึกนะครับคือการเทศนั่นแหละเทศมาศาสนานะครับจนสามารถแสดงธรรมปากเปล่าได้ทรงจัดตั้งการฟังธรรมสาหรับเด็กวัดในวันธรรมะสัมวนาะอย่างเงี้ยวันธรรมะสัมวนาคือวันพระนั่นแหละผลงานอของท่านอีกนะครับก็มีหลักสูตรสมณีนผู้รู้ธรรมนิพนธนวะโกวาทนะครับมีวินัยมุขคเลมหนึ่งสองม 1, 2, <c oughs> มีหนังสือ เกี่ยวกับพระโอวาทพระธรรมกถาเหล่านี้ต่างๆนะครับคือเป็นคนที่ริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาของธรรมะของไทยอย่าง,ย,างยิ่งยวดนะครับคือเยอะท่านก็เลยได้ฉายาว,ว่าดวงแก้วปฏิีพนะครับครูพูดผิงและดวงปฏิทีนแก้วแห่งคณะสงฆ์ไทยเออนะครับอ่ะคุณธรรมของท่านนะครับของพระมหาสรรมณะเจ้าเนี่ยหนึ่งครับทรงมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศมีฮิลิโอตปะเป็นเลิศ ฮิริโอตป,ปะคือความเกรงกลัวความละอายใจต่อบาปนะครับฮิลิเกรงกลัวโอตป,ปะละอายใจนะครับความความละอายใจความเกรงกลัวต่อบาปนะครับคือจะไม่กล้าทําสิ่งที่มันผิดบาปผิดศีลธรรมทรงมีความคิดริเริ่มทรงมวีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคือความคิดที่มันมองภาพไกลๆอย่างเงี้ยอะอันนี้คิดออกมาไว้ตรงนี้อ่าโอเคครับ มิตรวินทุกะชาดกนะครับมิตรวินทุกะชาดกอ่ามันเป็นเรื่องราวของผู้ที่ได้รับผลกรรมนะครับเห็นกงจักเป็นดอกบัวเขาเป็นคนยังไงนะครับเขาเป็นคนที่มีความโลภมากอยากได้ทรัพย์สมบัติจํานวนมากครับวันหนึ่งครับเขาไปพบกับปราสาทแก้วผลึกนะครับเขาไม่พอใจนะครับเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำต่อลึกไปเรื่อยๆเอาไปเจอปราสาทเงินเขาก็รู้ละเฮ้ยยิ่งเดินเข้าไปยิ่งพบของที่ล้าค่ามากขึ้นวบะแทนที่จะพอใจแค่ปราสาทเงินไม่พอใจครับเขาเดินเข้าไปอีกครับไปเจอปราสาทแก้วมณี ไม่อีกไปเจอปราสาททองไม่พอใจครับเขาที่จะเลือกที่จะเดินไปให้สุดทางเพราะหวังว่าจะเจอทรัพย์สมบัติที่มันมากขึ้นเรื่อยๆจนกลับไปพบกับผีเปรตครับผีเปรตตัวเนี้ยมีกรงจักบทหัวอยู่หมุนบทศรีรษะอยู่ปืดแต่มิตรวินทุกกาชาดกกลับมองว่าเขาเป็นเทพบุตรที่มีดอกบัวประดับศรีรษะโอ้โหแบบรอดอกบัวดีดูเลอค่ามากอย่างเงี้ยก็ไปขอดอกบัวนั้นนะครับ ผีเปรตก็ดีใจแหละผีเปรตในใจคือดีใจแล้วมีคนที่เหมือนเหมือนเราในอดีตมารับกรรมต่อจากเราครับผีเปรตก็เลยให้ดอกบัวนั้นอนะ่ะก็คือกงจักนั่นแหละไปให้กับมิตรวินทุกกาชาดกมิตรวินทุกะกาชาดกพอรับกงจักมาก็กลายเป็นว่ากลายเป็นผีเปรตแทนแล้วก็ถูกกงจักนั้นอนะ่ะบทศรีรษะได้รับความทรมานนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือสอนว่าโลภมากลาบหายก็คือถ้าเขาพอใจแต่ประสาทแก้วผลึกประสาทเงินประสาททองอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาพอใจแค่นั้นเขาก็อาจจะได้รับทรัพย์สมบัติกลับบ้านไปแต่เขาไม่พอใจนะครับเขาเป็นคนที่มีความโลภมากเรื่องที่จะเดินต่อเข้าไปต่อเข้าไปจนพบกับเออจนพบกับผีเปรตนี่แหละนะครับแต่คําที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของอาา่าไหนวะเรื่องของเห็นผิดเป็นถูกอะ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกนะครับเช่นผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีการที่แบบกินเหล้าสูบบุหรี ถ่ายรูปโพสลงโซลงเฟซบางคนมองเป็นเรื่องที่ดีบางคนมองเป็นเรื่องดีทาไมอะเรื่องปกติมองเป็นเรื่องที่เท่ย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ผิดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยวัยของหนูด้วยอะไรเงี้ยการแสดงออกแบบเนี้ยข้านยมของของบ้านเราเนาะสังคมไทยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกแบบนั้นอย่างเงี้ยครับเอออย่าไปมองเป็นเรื่องเท่หรือเด็กเด็กหรือเด็กวัยรุ่นผู้ชายแต่งรถชอบไปแว้นบนถนนเงี้ยเออมอเตอร์ไซค์แว้นบนถนนชอบยกล้ออย่างเงี้ย บา,บางคนมองว่าเท่กูโอ้เท่กูไปแข่งรถกับเพื่อนดูเนี่ยแต่ว่าถนนมันไม่ใช่ที่แข่งรถเนี่ยออกไหมไม่ใช่สนามแข่งรถอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเห็นผิดเป็นถูกหลายๆอย่างที่เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เรากลับไปทํามันแล้วมองว่าเป็นเรื่องที่เท่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เอาไว้อวดเพื่อนได้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหมือนผู้หญิงเหมือนกันอ่ะถ้ามีเพื่อนมาเตือนแบบแฟนมึงอ่ะเจ้าชู้นะกูเห็นไปกับคนนู้นคนนี้ ถ้ามีเพื่อนมาเตือนเพื่อนเตือนเสร็จแล้วไงเหมือนจะฟังเพื่อนสุดท้ายฟังไหมไม่ฟังเพื่อนเป็นหมาอีกแถมก็ยังไปหลงไปรักแฟนอยู่นั่นนะ่ะทั้งทั้งที่แฟนเขาอาจจะอาจจะเป็นคนไม่ดีจริงๆตางที่เพื่อนเตือนเนี่ยเพื่อนพยายามบอกเนี่ยเอออันนี้ก็เรียกว่าเห็นผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาครับราโชว,วาชาโดกเรื่องราวสอนให้ผู้นาประเทศเนี่ยปกครองประเทศโดยธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่โคดโกงนะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้นําประเทศไทยเนี่ย เป็นคนที่มีราชาวาชาดกมาเสมอๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือนายกรัฐมนตรีนะครับเราปกครองประเทศโดยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดนายกนตรไม่คดโกงน,นี่ครับไม่คดโกงเฮยอย่าพูดเยอะเดีย๋ยวลงยูทูบไม่ได้ไม่คดโกงนะครับา <laughs> ทางนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับไม่รู้วันนี้ยอด COVID โควิดโคลาดเท่าไหร่คูยังไม่ได้ตามข่าวเลยมาแล้ใช่ไม <laughs> อ่ะ สมมตินะครับถ้าผู้ปกครองที่ดีเนี่ยหนึ่งครับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างเราก็ดูเอาว่าผู้ปกครองบ้านเมืองเราเนี่ยประพฤติประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไหมให้ผู้น้อยปฏิบัติตามนะครับซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุขบ้านเมืองเราสงบสุขเหมือนตอนนี้อ่าสครับทำหรือคุณความดีนามาซึ่งความสงบร่มเย็นของบ้านเมืองนะครับผู้ปกครองที่ประพฤติรมก็จะทําให้ประชาราชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าผู้ปกครองที่ไม่ได้ปกครองด้วยทมหรือไม่ได้แบบ เอาคุณงามเอาความซื่อสัตย์จริตมาปกครองจริงๆอะ่ะประชาชนก็จะอยู่เือนกันแบบลําบากยากเข็นอย่างเงี้ยนะครับพวกหนูก็วิเคราะห์เองว่าผู้ปกครองแบบไหนที่ปกครองบ้านเมืองแล้วมันดีหรือไม่ดีนะครับครูว่าพวกเราน่าจะวิเคราะห์ได้อยู่ครูจะไม่พูดเยอะนะครับเางานจะเข้าอ่ะจบโดูรวบจบนะครับจบจบ,จ,บจริงๆแล้วต่อไปหนวที่สาม อ่าโอเคครับใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเมื่อกี้ครูเช็คได้ยี่สิบสี่คนตอนนี้มาสาิบแปดสงสัยพอครูแคปจอเข้าไปในแชทกลุ่มมันเลยสงสัยเข้ามาดูเช็คใน Google Form อะ่ะเข้าไปเช็คใน Google Form เลยใช่ครับ Google Form ครูจะเช็คชื่อตรงนั้นนะ่ะเพราะว่ามันจะมันจะทําให้ครูเห็นเลยว่าใครชื่ออะไรคาบไหนเวลาเข้ามาเช็ค Google Form เวลากี่โมงอย่างเงี้ยจะเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับไปเช็คใน Google Form เอาส่วนที่ครูแคปจอเนี่ยครูเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานอ่าโอเคไม่มีอะไรนะครับห้องนี้น,นี้หมดแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีค่ะส่วนเรื่องส่วนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าไม่ทันเรื่องของการทํางานใบงานออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตเ่ะเดี๋ยวคลิปเนี้ยครูจะอัพช่วงแรกๆของต้นคลิปนะ่ะครูจะพูดถึงไลฟ์เวิร์กชีตอยู่ใครที่ส่งไม่ได้อะไรยังไงเเดี๋ยวก็ให้ อย่างที่บอกให้แคปจอหน้าที่เราทําไปงานแล้วก็อัพในอัลบั้มในอัลบั้มของตัวเองนะครับใครที่ส่งไม่ได้อมหมดแล้วสองทัพแปดวันนี้ที่ครูส่งมากรอบกรอบแบบว่าไม่ต้องเขียนได้ว่ากรอบเอาเลยใช่ไหมคะส่งไม่ถึงยังไงนะงานที่ครูส่งมาก,ก่อนนะนี่คะ่ะที่มันจะเป็นแบบมีชื่อมีอะไรให้ก,กรอกนะคะอ่าใช่ทั้งัง้งค้แม่จะไร อะไรแล้วก็ข้อสอบแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นแใช่ก็ประมาณนั้นแหละเขาไปไล่ทาครูนี่แหละที่ครูสั่งงานออนไลน์ที่ที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปไลฟ์เวิร์กชีตเนี่ยครูจะไปสั่งผ่านในคาสรูมนะครับเพราะว่ามันจะบันทึกงานเก่าๆไว้ทีเนี้ยเราจะเห็นชัดเลยว่าใครยังไม่ทํางานไหนพวกแกจะได้ไปไล่ดูได้นี่แหละเออโอเคครับ อ่ะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้แหละครับไปหาข้าวกินแล้วกูอยู่ข้าวแล้วบายบายครับเด็กๆสวัสดีค่ะดีครับค,ครับบายบายสวัสดีครับครับสวัสดีครับพายครับ